ารกิจที่ยากที่สุดที่ท่านสมอางทำไว้ก็คือเป็นผู้ตรวจการฝ่ายหาทุนท่านสมอางพุ่งบุตรเป็นเลขาท่านบอกดีแล้วมีหนุ่มๆมาช่วยผมหาเงินคุณไปเป็นผู้ตรวจการฝ่ายหาเงินแล้วท่านอาจารย์สมอางหาได้ไรผมเป็นอธิบดีกรมพละเป็นเลขาเนี่ยยุคผมเนี่ยหาได้ 500,000 บาท 500,000 บาทเมื่อ2027เนี่ยผมความรู้สึกมันเหมือนกับ5ล้านหรือ50ล้านเลยประมาณนี้มันเงินมันหายากอะฮะผมจำได้เงินเดือนผมไม่กี่พันบาทนั่นคือภารกิจของผมจะต้องไปหาเงินนะฮะให้มูลที่ลูกเสือให้คณะลูกเสือแห่งชาติแต่หาเงินเนี่ยผมไม่มีบารมีเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะได้ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าสัวพ่อค้ามาช่วยบริจาคก็เลยค้นคิดหาเรื่องหาวิธีการอันแรกก็เอาเร็วที่สุดเดินการกุศลลูกเสือลูกเสือยังไม่เคยเดินตอนนั้นบิดามีตำแหน่งเป็นรองนายกเอาใช้บิดาเลยให้เป็นคนมาเดินแล้วก็หาดาราผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนดึงคนได้คนที่ดังที่สุดสมัยก่อนก็คุณอภัสราหงสกุลก็ไปเชิญท่านมาเพราะตอนนั้นท่านเพิ่งลงจากเวทีนางสาวจักรวาลได้ไม่กี่ปี 4-5 ปีก็ยังดังอยู่เดินคู่กับคุณพิชัยเลยก็เหมือนฝันนะฮะงานเดียวได้มา 840,000 งานต่อมาก็ขายสติ๊กเกอร์ลูกเสือตาลูกเสือโลกขายสติ๊กเกอร์ตาลูกเสือโลกเนี่ยยังไงก็ขายไม่ออกหรอกแต่ผมเริ่มมีบารมีเพราะว่ามีอีเวนต์งานเดินกุศลแล้วพอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาสปอนเซอร์หาคนทำสติ๊กเกอร์ลูกเสือโครงการตาลูกเสือสติ๊กเกอร์ลูกเสือโลกนะฮะคราวที่แล้วรบกวนพ่อคราวนี้รบกวนใครไหมรบกวนคนที่แต่งตั้งผมชื่อในชวนหลีกภัยขอบารมีคุณชวนขอห้ามไงคุณอาครับช่วยเซ็นจดหมายให้ผมประเทศไทยตอนนั้นมันมี72จังหวัดแค่72ลายเซ็นได้ไงไปตามผู้อำนวยการจังหวัดขอให้ช่วยจำหน่ายสติ๊กเกอร์แล้วแต่ท่านจะกรุณาไม่มีข้อจำกัดบังคับไม่มีลูกเสือไม่มีบังคับแต่มีหลักการพิเศษวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรสติ๊กเกอร์2บาทเนี่ยคุณเอาไปเท่าไหร่ก็ได้สมมติขายสมมติเอาไปแสนชิ้นก็จะขายได้200,000ผมส่งเงินมาให้ผมแค่แสนเดียวพออีกแสนคุณเก็บไว้ไปทำนุบำรุงกิจการลูกเสือของจังหวัดเลยผมได้ออเดอร์4ล้านชิ้นสุดท้ายก็ได้เป็น2ล้านบาท2ล้านบาทนะเพราะเราบอกวัตถุประสงค์ว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างไปปรับปรุงสำนักงานลูกเสือไปซื้อรถซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออุปกรณ์ทำอะไรต่างแม้กระทั่งเครื่องขยายเสียงในห้องสปีกเกอร์ในห้องประชุมสมัยก่อนไม่มีนะไมโครโฟนเนี่ยต้องเริ่มต้นสมัยผมเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วนี่คือทำให้เขาเห็นว่าเราเอาเงินไปใช้ปรากฏว่าไอ้ที่เขาส่งมาล้าน250,000เนี่ยมีคนส่งเพิ่มมาอีกเกือบล้านกว่าบาทเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเอาไปทำประโยชน์จริงๆก็ส่งมาสู้กันด้วยหลักการแล้วก็จดหมายเยอะหน่อยก็ได้เงินมานะฮะ2 ล้านกว่าบาทนั่นคือโครงการที่2ภายใน1ปีแถมปีที่ผมทำไปเนี่ยทำไปจนจะจบแล้วปฏิเพลลูกเสือไทยครบรอบ75ปีเราเคยมีสแตมป์50ปีลูกเสือไทยทำไมเราไม่สร้างสแตมป์75ปีผมขออนุญาตที่ประชุมขอเป็นประธานโครงการสร้างสแตมป์ลูกเสือ75ปีนี้พิเศษเป็นสแตมป์ชุดที่ชาวบ้านติดจดหมายราคา2บาทแต่ชาวบ้านต้องซื้อ2.50 บาทคนจะช่วยกิจการลูกเสือก็แค่ซื้อสแตมป์ลูกเสือไปใช้เท่ากับทำบุญลูกเสือ50ตังค์เจรจากับการสื่อสารแห่งประเทศไทยตอนนั้นกรมไปรษณีย์ผมเป็นนักเล่นสแตมป์การสมัครคุณหน้าด้านมาขออย่างนี้ได้ยังไงผมทำให้เฉพาะกาชาดเท่านั้นกาชาดผมจำได้นะ75ตังค์บวกสลึงอะไรต่างๆก็จะมีบวกมาเรื่อยๆลูกเสือไม่เคยขอโทษนะครับไม่จริงลูกเสือเนี่ยเป็น
องค์กรแรกของประเทศไทยที่ทำสแตมป์แล้วมีบวกเซอร์ชาร์จนั่นคือสแตมป์บำรุงเสือป่าชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3รุ่น9กันที่6ทรงกำหนดมาเองเลยมีหลักฐานแล้วเงินเหล่านั้นก็ไปบำรุงกิจการเสือป่าลูกเสือก็คือมาจากเสือป่าคือลูกของเสือป่าฮะทำไมจะมีไม่ได้เข้าถึงบอร์ดอ้างพระบรมเดชานุภาพของรัชกาลที่6ว่าท่านทำได้ทำไมเราทำไม่ได้สำเร็จการสื่อสารทำสแตมป์ให้4แบบแบบละ1ล้านดวงเป็น4ล้านดวงต้นทุนซีโร่คอสแต่เหนื่อยในการเจรจาเหนื่อยในการวิ่งในการเจรจาแต่มีข้อแม้ว่าถ้าสแตมป์ขายหมดคุณอนัชชัยไม่ใช่ลูกเสือคุณอนัชชัยต้องรับซื้อให้หมดต้องจ่ายให้หมดนั่นแหละผมรับเลยนะรับเลยนะแล้วก็ส่งเสริมเลยเพราะดูแล้วอะไรเกิดขึ้นดวง50ตังค์4ล้านดวงได้เงินเท่าไหร่ฮะ2ล้านบาทอันนี้ซีโร่คอสมีหน้าที่รณรงค์ให้คนใช้สแตมป์นี่คือสแตมป์ลูกเสือไทย75ปีลูกเสือไทยทำไม่ยากแป๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วก็กลายเป็นชุดหนึ่งที่หายากไม่มีในตลาดแล้วผมก็ได้เงินไม่ต้องไปเก็บพนักงานสื่อสารมอบให้เลย2ล้านบาทสรุปไปทำงาน1ปีในกิจการลูกเสือ2ปีครึ่งได้มา2ล้านบวกอันนั้นอีก2ล้านลูกสติ๊กเกอร์ได้มาตอนระยะหลังอีก2ล้านแล้วก็อันแรกอีก 850,000 เกือบ5ล้านรวม5ล้านกว่าบาท2128ผมก็ได้เหรียญลูกเสือเหรียญแรกลูกเสือสดุดีชั้นที่1นะฮะบอกผมยังเด็กอยู่เลยผมยังเด็กผมอายุ31ไม่กล้ารับหรอกแต่ชั้นอาจารย์ไพบอกคุณทำงานหาเงินให้ประวัติศาสตร์ของลูกเสือได้มาถึง5ล้านบาทอาจารย์อภัยท่านก็เมตตาอย่างหนึ่งนะฮะเขียนคำชมแต่งคำชมสะดุดดีฝ่ายหาทุนอ่านก็สะดุดดีแต่สำคัญต้องรับเพราะท่านมีชื่ออนัชชัยอยู่นี้ด้วยนะบอกว่ามีอนัชชัยขึ้นมาเลยทำไม่ได้ก็เป็นอะไรที่ท่านแสดงว่าท่านมีความชื่นชมกับเราแล้วพิธีการที่ผมพูดเนี่ย3เรื่องโครงการนี้อยู่ในนี้หมดที่ท่านแต่ง